เข้ามาให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ผู้หญิงท่านนี้หรือว่าจะเป็นอาจารย์สาวสวยท่านนี้นะคะต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะบอกเลยนะว่าคิวของอาจารย์นี่นะคะยาวมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์สุสุทาโร่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแหมได้ยินเสียงตัวเองก้องอยู่ในหูนะคะ เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์วันนี้เรามาเป็นทีมเดียวกันเลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะนะเป็นสาวแบบสาวชุดดำกันเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้นัดกันเลยนะไม่ได้นัดกันเลยนะคะนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ชมไม่ได้นัดกันเลยเหมือนเราจะไปงานไหนสักงานแต่ไม่นะคะเราไปงานมงคลเพราะว่าเราแต่งหน้ากันแบบจัดเต็มมากอันนี้แต่งหน้าทนใส่ฝอไม่รอนะใส่ฝอฝานั่นเองนะอาจารย์มาได้อยู่นะคะวันนี้สวยมากเลยค่ะได้ไหมคะคุณผู้ชมนะก็ถือว่าวันนี้นะคะเนื่องจากว่าน้องบัมนะคะป่วยช่วงนี้น้องบัมอาจจะป่วยหน่อยเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะคุณผู้ชมถ้านะคะคุณผู้ชมไหนคิดถึงน้องบัมนะคะพรุ่งนี้น้องบัมกลับมาแน่นอนนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่แทนไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาในเรื่องของการดูในเรื่องของราศีกันก่อนนะแต่ก่อนที่จะไปค่ะอาจารย์ค่ะสามารถรับชมรายการของเราได้อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางไหนคะอาจารย์ได้เท่าที่ใน Facebook นะคะไลฟ์ live นะคะหรือจะพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะคะ ค่ะหรือเข้ามาที่ YouTube นะคะ TikTok ได้ทุก channel เลยค่ะ IG เราก็มีนะใช่เรามีหมดนะจ๊ะคุณผู้ชมท่านไหนนะสนใจดูดวงนะคะกับอาจารย์นะบอกแล้วนะคะว่าคิวเขาเยอะจริงๆนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะแต่เราสามารถโทรเข้ามาในรายการโทรเข้ามาได้เลยนะอันนี้ชัดเจนที่เบอร์อะไรคะที่เบอร์ค่ะเบอร์อยู่ตรงหน้าจอตลอดเวลาเลยค่ะ021073995ค่ะ021073998นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตมาในเรื่องของราศีกันก่อนดีกว่านะคะก็มากันที่ราศีแรกเลยค่ะราศีเมษค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคนราศีนี้ชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งนะคะเหนื่อยแต่สำเร็จนะคะความรักช่วงนี้ความรักมีคนคอยยุแยงแต่แข่งรั่วนะคะแต่จะค่อยๆดีอย่าเพิ่งหูเบานะคะคนโสดก็มีคนมาคุยมาชอบค่ะสุขภาพช่วงนี้นิ้วนะคะขาเข่าปวดค่ะไหว้พระขอพรกับหลวงปู่ทวดจะดีมากเลยค่ะนะคะถัดมานะคะชาวราศีพฤษภค่ะงานเยอะงานยุ่งนะคะงานแก้ไขปัญหาติดต่อสื่อสารจะดีค่ะคุณจะมีโอกาสมองหางานใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆได้อาจารย์มองว่าจะสำเร็จนะคะความรักช่วงนี้นะมีโอกาสแต่งงานนะคะความรักของคุณดีคนโสดก็จะมีคนเข้ามาคุยกันนะได้คบหาดูใจนะคะสุขภาพระวังปวดตาหรือขาเข่านะคะไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะจะดีค่ะค่ะราศีต่อไปเลยจ้าราศีเมถุนนั่นเองค่ะงานที่คุณอยากจะทำนะคะที่อยากจะคิดเปลี่ยนงานหรือเริ่มลงทุนนะคุณหาข้อมูลให้ดีๆก่อนจะสำเร็จส่วนพนักงานที่ทำงานออฟฟิศนะคะจะมีงานเยอะงานทำเยอะขึ้นก็เหนื่อยหน่อยนะคะสุขภาพระวังปวดคอบ่าไหล่หลังนะคะความรักช่วงนี้อารมณ์ร้อนขี้งอนระวังมือที่3นะคะคนโสดก็จะมีคนเข้ามาคุยมาชอบค่ะไหว้พระขอพรกับองค์พระเจ้าตักสินค่ะค่ะนะคะนี่คือ3ราศีของเรานั่นเองนะคะราศีเมษนะคะราศีพฤษภแล้วก็เมถุนนะคะตรงไม่ตรงไงต้องดูนะโทรเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรอยู่ตรงหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ขานี่หนูเป็นคนนึงนะคะอาจารย์ที่ตามแฟนเพจอาจารย์เลยต้องบอกนะจะเห็นอาจารย์เนี่ยไปเที่ยวไปมูบ่อยมากเนี่ยอาจารย์แทบจะเป็นวิถีของยูทูบเบอร์ได้เลยนะคะจริงเหรอคะจริงจริงอาจารย์หรือติ๊กต็อกเกอร์ยังได้เลยนะเพราะว่าการที่แบบได้เห็นคอนเทนต์ของอาจารย์ใน Facebook เนี่ยหนูยังอยากทำตามเลยนะคะอาจารย์ทำได้เลยไม่มีเวลาเลยค่ะอาจารย์นะไม่มีเวลาเลยทำงานหัวเลยอาจารย์บอกอาจารย์ก็ไม่มีเวลานะจริงๆใช่แต่ว่าก็คือมีความเป็นอินเนอร์คือลักษณะว่าบางครั้งเราก็ชอบไปตามตลาดนัดนะไปหาเขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าของร้านของกินเนี่ยไปหาของกินไปไหว้พระด้วยก็คือไปทักทายเขาหรือบางครั้งเนี่ยเราก็แบบคุยเราก็เห็นเขาตักของเนี่ยเราก็แอบเห็นลายมือเขาเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้จะเดินทางหรอเขาอุ้ยบอกช่วงนี้ขายดีนะอะไรเงี้ยก็เหมือนให้กำลังใจเขาอะค่ะใช่ค่ะเนาะนะเพราะว่าเคยเห็นอยู่เคยไปนั่งกินกับอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ไปทักเจ้าของร้านว่าเนี่ยมีเสด็จพ่อรอ5นะเออหลวงปู่ทวดพระพุทธเจ้าโตเจ้าของร้านแบบตกกระจายนะคะอาจารย์อุ๊ยจริงเหรอแบบเออคุยกันยาวเลยคันนี้โอ้ยขนลุกเคสนั้นเนี่ยก็คือเราไปทักอาจารย์ไปทักเขาค่ะว่ามีพระเจ้าตาก
ด้วยนะบ้านเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเขาตกใจเขาบอกว่าใช่จริงค่ะอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์นะนี้คนลุกจริงนะผู้หญิงนี้ทักใครก็แล้วแต่นะแล้วที่สำคัญนะไม่ได้มีแค่คนที่ดูดวงแค่คนไทยเท่านั้นนะคะอาจารย์ยังมีอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะคุณผู้ชมอย่างวันนี้นะคะแอบได้ยินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือแอบฟังคะอาจารย์อย่างนี้แอบฟังนะคะก็คือเป็นลูกดวงที่มาจากต่างประเทศนั่นเองจากอังกฤษค่ะอ๋อนะคะจากอังกฤษเรื่องนี้เขารู้ได้ยังไงอาจารย์เขาติดตามอาจารย์จากไหนคะอาจารย์ติดตามจากทางยูทูบเบอร์ค่ะลักษณะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยรีวิวแล้วก็บางครั้งเพจอาจารย์ก็เหมือนกับขึ้น suggest ใน Facebook เนี่ยเขาก็ตามกันมาแนะนำก็คือจะมีชาวไทยอะค่ะทั่วโลกเลยอะค่ะอาจารย์ก็ให้กำลังใจนะเพราะว่ารายการเราเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะใช่ค่ะเนาะก็คือเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะคะหรือทั่วโลกเลยถ้าเกิดมีอะไรก็มาชมรายการนะคะโหนใครทุกนะคะมาถามได้ค่ะนะเบอร์โทรอยู่ตรงหน้าจอนะคะอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดรับสายนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจารย์เนี่ยมีเรื่องดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเทพองค์หนึ่งนะอาจารย์จริงๆถือเทพองค์นี้ด้วยนะคะอาจารย์ใช่แล้วเทพองค์นี้เนี่ยบางคนจะบอกว่าเป็นเทพแห่งความรักนะคะอาจารย์จะบอกว่าไม่ได้ความรักอย่างเดียวเป็นเทพแห่งความเมตตาความร่ำรวยนะคะความประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะนั่นแหละและที่สำคัญที่นี่นะคะสถานีนี้เนี่ย MVTV เนี่ยก็นับถือเทพองค์นี้เป็นพระประธานของที่นี่เลยใช่ค่ะอาจารย์มีอยู่ตรงหน้าออฟฟิศเลยตรงงานเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าแม่ลักษมีนั่นเองหรือพระแม่ลักษมีใช่ไหมคะต้องเรียกเนี่ยถึงจะถูกใช่ไหมพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่ลักษมีนะคะท่านก็เป็นพระชายาของพระวิษณุค่ะเป็นแม่ของพระพิคเนศนะคะค่ะแล้วก็บางคนที่อาจารย์ไปก็คือท่านเจสอนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อาจารย์ไปเลยนะอาจารย์ส่วนใหญ่นี่หนูต้องอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เคยไปนะคะเพราะว่าหนูเห็นมีแต่สาวๆจริงอาจารย์หนูเห็นมีแต่สาวๆจริงๆอ๋อพวกเราไงสาวคือส่วนใหญ่จะเป็นสาวโสดหรือเปล่าอาจารย์ไม่นะบางคนเขาก็ไปส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์แต่เพื่อนหนูได้พรจากนี่นะอุ้ยขนลุกตามเลยจริงอาจารย์แบบเนี่ยขนลุกจริงๆนะเพราะว่าเพื่อนหนูได้จากที่นี่แหละค่ะอาจารย์ก็คือมีบิวตี้บล็อกเกอร์คนนึงชื่อน้องยูริเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้เขาไปไหว้พระแม่ลักษมีแล้วเขาไปไหว้ที่นี่เนี่ยอาจารย์บอกว่าพระแม่ลักษมีจะทำให้ได้คู่สรุปเขากำลังจะแต่งงานกันจ้าอุ้ยจริงเหรออาจารย์หลังจากนั้นปีหนึ่งแล้วอาจารย์บอกว่าคู่เขาอยู่ฝั่งทนนะจ๊ะคู่เขาอยู่ฝั่งทนจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าบ้านทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนำเข้าส่งออกเหล็กอะไรสักอย่างเนี่ยจบโรงเรียนคริสต์คาทอลิกเขาจบอัสสัมจ้ะหัวเขาอะค่ะเลิศอยากมีแบบนั้นมั่งจังเดี๋ยวอาจารย์ดูให้หนูนะโอ้ดูให้หนูได้นะคะและอาจารย์ไปขออะไรมาคะอาจารย์ไปครั้งแรกเลยอันนี้อาจารย์ไปมูให้กับชาวรายการโหนใครทุกแล้วก็ลูกค้าอาจารย์ในเพจคืออาจารย์ชอบไหว้พระให้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะค่ะอาจารย์เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่คนรู้จักแต่เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าสินเขาเรียกอะไรวันที่มาถึงเนี่ยจะได้มาที่นี่เพราะส่วนใหญ่อาจารย์จะไปวัดแขกกับวัดวิษณุแต่อยู่ๆวันนี้ไม่รู้เป็นไรอ่ะอยากมาที่เนี่ยก็เลยเดินมาเชื่อไหมเดินจากพารากอนอ่ะมาไหว้ที่นี่แล้วไหว้แล้วกลับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่น่าเชื่อมันใกล้กันมากเลยอ่ะใช่เดินประมาณหนึ่งมาไหว้อะไรใช่ไหมคะจริงๆพระแม่ลักษมีเนี่ยไหว้ได้หลายอย่างนะคะท่านเป็นเทพแห่งความร่ำรวยนะคะโชคลาภนะคะความเจริญงอกงามเป็น mother of godness นะคะก็คืออาจารย์จะบอกว่าเหมือนตอนที่ท่านเกิดออกมาเนี่ยจะอยู่ในดอกบัวเนี่ยนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าชื่อว่าปัทธรรมาหรือกัมมาลาก็ได้แปลว่าดอกไม้นะคะดอกบัวนะคะแล้วอาจารย์จะบอกว่าบางคนเนี่ยเวลาจะมาไหว้เนี่ย เกี่ยวกับการจราจรต่อรองค้าขายทรัพย์เทพแห่งโชคนะคะท่านมีน้ำใจที่เมตตามากแล้วก็เป็นแม่ของพระพิคเนตแต่จริงๆเนี่ยพระแม่ลักษมีเนี่ยกับพระแม่อุมาพระแม่กาลีเนี่ยเป็นคนเดียวกันหมดเลยอ่ะแต่เป็นคนละอวตารใช่ค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็บอกว่าให้เอาของสีชมพูมาถวายใช่ค่ะอาจารย์นะคะแล้วข้างบนเนี่ยอยู่ชั้น4ของห้างเกสรเนี่ยเขาก็เดินทางขึ้นง่ายมากเขาก็ไม่ได้ให้จุดธูปนะค่ะนะคะก็คือที่นี่มีที่จอดรถด้วยนะแล้วก็มีสตาร์บัคก็คือเราถ้าเราวัดแป๊บเดียวเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าฟรีนั้นไม่เกิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะอ๋อค่ะอาจารย์แต่อาจารย์เดินมาจากพารากอนนะคะเดินมาสวยๆเลยใช่ก็คือถ้าเกิดคนไม่สะดวกมาตรงนี้เนี่ยก็มาที่วัดวิษณุวัดแขกวัดเทพมนเทียนหรือโบสถ์พราหมณ์ก็ได้นะคะก็มีเอาน้ำอ้อยมะพร้าวน้ำตาลสดนมหรือผลไม้หรือเราจะถวายอะไรก็ได้เนี่ยค่ะบางคนก็จะถวายลิปสติกถวายน้ำหอมชุด
เป็นผ้าเขาเรียกผ้าพันหรือเป็นชุดสาลีก็ได้นะอาจารย์เคยไปถวายผ้าสาลีให้จะหนูเห็นส่วนใหญ่จะเป็นดอกบัวหนูเขาหามาจากไหนกันหนูก็ไม่ได้ถามไม่กล้าถามอาจารย์ห้างบิ๊กซีข้างๆมีอ๋อเขาจะมีคนขายไว้สำหรับใช่แต่อาจารย์เนี่ยคิดว่าอาจารย์ซื้อเนี่ยอาจารย์ไปเลือกมาจากหน้าตรงในพารากอนตรงกูเม่โอ้สวยมากค่ะก็เลยเลือกมาสักอันเนี่ยเป็นวิถีบล็อกเกอร์นะคะอาจารย์เป็นบล็อกเกอร์เลย เป็นเขาเรียกว่าไม่ถึงก็เป็นบล็อกเกอร์สิบล็อกเกอร์ต้องแต่งหน้าอาจารย์นี่เป็น KOL Key Opinion Leader นะคะต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะ ดูจากการถ่ายภาพนี่ต้องยอมเขาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแค่หมอดูดวงนะคะเขาเป็นนี่เป็นแบบนักถ่ายภาพเลยนะก็เลยตั้งแต่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจอ่ะคือเลือกดอกไม้ว่าสีอะไรจะแมชกับพ่อแม่อาจารย์ก็เลือกอันนั้นไปนะเลือกไปตามรูปแรกเลยที่ถัดมาเลยค่ะดูสิคะมีรูปต่อมาไหมมีรูปต่อไหมนะคะก็เรียกว่าสวยงามอาจารย์จะบอกว่าอันนี้เป็นเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่เดียวกันเลยใช่ๆอยู่อีกมุมนึงใช่ๆขนลุกจริงอาจารย์เขาเรียกว่าจะอยู่อีกมุมนึงอันนี้จะอยู่อีกมุมนึงอยู่บนห้างเกสรเลยค่ะใช่แต่อยู่อีกมุมนึงใช่นี่อาจารย์ก็มาสักการะให้กับชาวโหนคลายทุกข์แล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะด้วยรวมถึงน้องหนึ่งโอ้ยสาธุค่ะสาธุแล้วขนลุกมั้ยคือเขาบอกว่าตรงมุมตรงห้างเกสรตรงเนี้ยหรือมุมตรงราชประสงค์เนี่ยที่ตรงนี้ที่แรงเพราะอะไรรู้ป่ะน้องหนึ่งทำไมอ่ะท่านคือตรงนี้เป็นที่วังเก่าตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่5ห้างเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นวังเพชรบูรณ์โอ้โหค่ะแล้วก็ตรงโรงแรมเรเนซองส์อะค่ะหรือโรงมานิยาตรงนี้เป็นที่ของรัชกาลที่5ให้ลูกให้หลานให้แล้วก็สืบทอดมาเป็นรัชกาลที่7แล้วก็ให้ลูกให้หลานสืบเชื้อสายอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าพระแม่ลักษมีเราต้องสักการะแบบไหนจุดธูป9ดอกนะคะบางคนมีเทียนก็เอามาแต่ที่นี่เขาไม่จุดแล้วก็เก็บไว้นะคะมีบทบูชานะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะบางคนจะให้ดอกบัวดอกดาวเรืองกุหลาบนะคะแล้วมีอะไรเราก็สักการะอย่างนั้นบางคนอาจจะมีโยเกิร์ตหรือจะเป็นพวกนมก็ได้ใช่ค่ะแล้วแต่เราเลยแต่เราก็จะไม่เอาของสีดำมาถวายท่านค่ะเรียกง่ายๆว่าส่วนใหญ่จะเป็นของสีสันสดใสใช่นะแล้วก็ท่านก็จะเปลี่ยนเครื่องทรงไปเรื่อยๆบางครั้งก็สีชมพูบางครั้งก็ออกสีเขียวแต่หูสวยมากงดงามน้องหนึ่งเคยไปเมื่อก่อนเนี่ยหนูไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วอาจารย์คือเมื่อก่อนอันนี้พระพรหมละมาพระพรหมละย้อนกลับไปที่พระแม่ลักษมีเมื่อก่อนสมัยก่อนโอ้โหย้อนคำไปว่าสมัยก่อนนี่คือเก่ามากเลยเมื่อก่อนหนูทำงานอยู่แถวนั้นอาจารย์พระแม่ลักษมีเมื่อสมัยก่อนนะคะเนี่ยเขายังไม่ค่อยเป็นที่นิยมยังเรียกว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่หรือหลายๆคนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะไปขอความรักต้องไปขอพระแม่ลักษมีหนูก็เอ๊ะทำไมท่านไปอยู่บนห้างเมื่อก่อนท่านไม่ได้อยู่ข้างบนนะคะอาจารย์ท่านอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างห้างเกสรย้อนกลับไปใช่เขาก่อนที่จะย้ายขึ้นไปข้างบนเขาอยู่ข้างล่างห้างเกสรเมื่อก่อนใช่เพราะว่าก่อนที่มันจะรีโนเวททุกสิ่งทุกอย่างย้อนไปเกือบ20ปีได้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างก่อนตอนนั้นหนูไปทำงานตอนนี้อยู่ทางนั้นเพื่ออายุ20เองไม่ใช่เหรอหนูทำงานตอนขวบนึงเลยค่ะเพิ่ง21ค่ะย้อนโอ้ยอาจารย์เขาเลยรู้ว่าอายุหนูเลยเห็นไหมนะคะยอมรับว่าอายุประมาณนึงนะคะคุณผู้ชมก็คือย้อนกลับไปนะตอนนั้นคือเขายังอยู่ข้างล่างอยู่แล้วคนมาบูชาเยอะมากแล้วก็ผ่านมากี่ปีก็ไม่รู้เขาก็เลยย้ายขึ้นไปข้างบน นะคะย้ายขึ้นไปก่อนที่จะไปอยู่ตรงมุมนั้นแต่ว่าเทพอีกองค์นึงที่อาจารย์ไปถ่ายมาที่อยู่ใกล้ๆกับพระแม่ลักษมีอันนี้หนูยังไม่ค่อยรู้ประวัติท่านใช่เพราะว่าตอนนั้นหนูไปหนูก็เกือบเอ๊ะทำไมพระแม่ลักษมีเปลี่ยนไปคือขึ้นทางผิดอาจารย์ที่เขาเปลี่ยนค่ะไปขึ้นลิฟต์ขนของแถวนั้นนะใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมจริงๆการที่เราจะมูก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะมูอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูด้วยว่าเราถูกกับเทพองค์ไหนเพื่อเป็นการเสริมไม่ปังบุรีเย่เข้าไปอีกทีนี้ถ้าคนไม่รู้ว่าเราถูกกับอะไรเนี่ยโทรเข้ามาถามได้นะอาจารย์บอกให้เออนะคะเรียกก็บอกแล้วนะว่าอาจารย์ไม่ได้มาดูให้ง่ายนะจ๊ะนะก็คุณผู้ชมก็โทรเข้ามานะคะเบอร์โทรอยู่ตรงหน้าจอนะคะ021-073-995ค่ะ021-073-998นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือทางแฟนเพจ Facebook ของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะคะก็มีสายเข้ามาแล้วมาเลยมีสายแต่สายหลุดไปแล้วโอ้โหสายหลุดเร็วมากเลยนะคะคุณผู้ชมมีสายเข้ามานะทีมงานบอกแต่สายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรนะคะสายชนกันโทรเข้ามาใหม่นะคะอาจารย์ก็คือไปเนี่ยวันหนึ่งโดยปกติที่อาจารย์ไปเที่ยวไปมูก็แล้วแต่คืออาจารย์จะมูกี่ที่อะคะอาจารย์ถ้าปกติอาจารย์จะไปทุกวันศุกร์นะคะก็จะไม่รับคิวเลยทั้งวันเลยอ๋อไม่รับคิวเลยใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะรับเนี่ยจะเป็นแบบจำเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ย
หรือบางครั้งเราแบบอยากให้อยากช่วยเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ไปกี่ที่หรอก็ไปประมาณอย่างต่ำต้อง2อ่ะโอ้นะคือออกก็คือไปทีเดียวเลยใช่นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันต่อนะคุณผู้ชมตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนค่ะเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพ.ศ.2566พระป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างติดถนนใหญ่ยาวเป็น100 200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นน่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงนี้รถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงนี้ออกไปลานจอดรถขนาดนี้น่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั้นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็ไม่ตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะใครมาจอดรถคุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป20 30ปีแล้วตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินพอจากทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีสามารถถวายพระป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำการโอนปัจจัยกองพระป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่02-921-5023กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการโหนไข่ทุกนะคะคุณผู้ชมค่ะยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือมาตรวจดวงชะตากับอาจารย์ซุสุทาโร่ของเรากันได้นะคะเบอร์โทรอยู่ตรงหน้าจอเลยค่ะ02-107-3995ค่ะ02-107นะคะ3998ค่ะอีก1ช่องทางนะคะนั่นก็คือช่องทางออนไลน์ของเรานั่นเองนั่นก็คือทางแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์คำว่า MVTV ออนไลน์นะคะตอนนี้เราออนไลน์อยู่นะสามารถฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะใต้คอมเมนต์หรือจะอินบ็อกซ์กันเข้ามาก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคะในเรื่องอุ๊ยอาจารย์กำลังเก๊กสวยเลยนะคะเมื่อกี้กำลังแบบจิกกล้องมากค่ะอาจารย์หนูหันไปแอบตกใจนะเมื่อกี้อาจารย์ก็เตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาในเรื่องของราศีกันต่อเลยดีกว่านะคะเรามากันที่ราศีกรกฎใช่ไหมคะอาจารย์คะชาวราศีนะคะชาวราศีกรกฎก็งานคุณมีเกณฑ์ที่อยากหาอะไรทำนะคะมีงานมากกว่า1งานนะคะก็ขอให้อดทนรอก็คือมองดูลู่ทางไปก่อนความรักรักมีเกณฑ์ทะเลาะกันนะคะคนโสดก็ยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะยังไม่ถูกใจสุขภาพร้องปวดหัวความดันหรือข้อมือนะคะไหว้พระเจ้าตากจะดีมากค่ะนะคะต่อไปจ้าชาวราศีสิงห์นะคะงานที่จะเจอคนเข้ามาช่วยนะคะคุณจะได้ลูกน้องดีบริวารดีจะสำเร็จจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโยกย้ายงานดีค่ะความรักมีโอกาสทะเลาะกันแต่ก็ยังดีอยู่นะคะคนโสดมีคนเข้ามาชอบมากกว่าหนึ่งว้าวดีจังอยากเป็นราศีนี้ค่ะอาจารย์สุขภาพร้องปวดขาเข่าข้อมือตามมีปัญหา
ไหว้พระแม่ลักษมีพระพิคเนศและแม่สุรัสวดีขนลุกค่ะนะคะชาวราศีต่อไปจ้าราศีกันนั่นเองค่ะเรื่องงานจะดีนะคะที่ตั้งใจจะได้ลงทุนหรืออยากเปลี่ยนงานใหม่จะมีโปรเจกต์การทำงานใหม่ๆให้อดทนรอเตรียมตัววางแผนไปก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานออฟฟิศจะมีการ reorganization หรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสุขภาพปวดฟันปวดเข่าปวดช่องปากนะคะความรักรักมีเกณฑ์ทะเลาะนะคะมีปากมีเสียงกันคนโสดจะมีคนเข้ามาจีบคบกันแล้วได้เป็นแฟนกันด้วยนะคะสุขภาพปวดฟันหรือช่องปากไหว้พระขอพรกับพระแม่ลักษมีอุ๊ยทำไมวันนี้พระแม่ลักษมีออกมาหลายราศีจังเลยอ่ะนะคะก็เรียกว่าจากการที่ลองฟังมานะคะเรื่องของการปวดข้อนี่ปวดข้อปวดตามนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมอาจารย์แบบบางทีเล่นเขาเรียกว่าจับยีกี้ไม่ใช่อาจารย์จับโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมบางทีนี่หนูเป็นนิ้วล็อกนะคะอาจารย์แต่ผ่าไปแล้วแล้วหนูไปจับอะไรมาโทรศัพท์ค่ะอาจารย์แต่ก็แทนที่มันจะเป็นด้านขวามันก็เป็นด้านซ้ายอาจารย์แล้วหนูจะไปจับอะไรนะคะว่าจะก็เห็นเธอเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะไหนอาจารย์ดูหน่อยดินี่นะคะอาจารย์อันนี้เป็นแป้งหรอไม่ใช่อ่ะเป็นกล้องค่ะอาจารย์เป็นกล้องนะคะแบบเหมือนเมื่อขายนะจริงๆเราไม่ได้มาขายมันเป็นลูกเล่นนะคะสำหรับแบบเอามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะถ้าโปรโมทไปเราจะไม่ได้เลยนะคะมันคือกล้องค่ะอาจารย์อาจารย์ก็เห็นหนูถ่ายบ่อยใช่อ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีผลิตแล้วอ๋อเลิกไปแล้วใช่ใช่ไม่ผลิตแล้วเป็นรุ่นสุดท้ายหนูชอบใช้อะไรที่เขาไม่ผลิตแล้วอ่ะเลิศอ่ะใช่นะแบบเอ็กซ์คลูซีฟนั่นแหละค่ะลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสลับมารับสายสักครู่หนึ่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณโชคชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถือสายรอนานนิดนึงนะคะคุณโชคชัยจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยนครราชสีมานครราชสีมาจำเคยโคราชบ้านฉันนะจ๊ะจริงหรอไม่เขาชอบพูดกันนะคะแบบโคราชบ้านฉันอะไรอย่างเงี้ยสำเนียงประมาณนี้นะคะวันนี้ถามอะไรดีคะอยากทราบว่าดวงช่วงนี้เป็นไงบ้างครับได้ค่ะคุณโชคชัยตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะ67ครับปีแม่ครับเสียงยังเหมือนกับ55ช่วงนี้เป็นยังไงเหรอคะตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะครับงานของช่วงนี้นะคะเรารู้สึกเบื่อเซ็งๆไหมคะอาจจะมีปวดหัวปวดตัวปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งคนดีคนนึงเลยนะคะแล้วก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่ดีน่าจะมีโชคลาภเหรอครับโชคลาภอุ๊ยมีโอกาสมีโชคลาภค่ะมีโอกาสมีโชคลาภอยู่ค่ะมีโอกาสมีโชคมีลาภอยู่นะคะมีโชคลาภอยู่ค่ะโชคใหญ่โชคเล็กโชคใหญ่ประมาณกลางๆค่ะกลางๆนะคะอีกงานไหมครับงวดนี้ไม่เฉียดเลยงวดนี้ทำงวดก่อนยังถูกมั้งที่ผ่านมาใช่ไหมค่ะเราหวังอยากถูก 100% น่ะมันมีโอกาสได้50อ่ะเราอย่าไปเราต้องแบบกลับกันว่าฉันไม่หวังเดี๋ยวมีโอกาสถูกก็คือกำไรเงินผมจะหมดแล้วเงินจะหมดแล้วเสี่ยงไม่มีอะไรมาเสริมผมไม่จะไม่รอดเราทำงานอะไรอ่ะจะไปไม่รอดจะรอดไหมปีนี้จะรอดไหมทำงานอะไรอ่ะทำงานอะไรธุรกิจส่วนตัวเอาธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าถึงว่าไม่ถ้าเราอยากได้เงินจากการเล่นลอตเตอรี่เล่นหวยโดยการดำรงชีพเขาไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเราต้องทำอย่างอื่นอ่ะเราต้องทำอาชีพอื่นผมต้องการจะเปลี่ยนงานนะแต่ขายที่มันก็แล้วเรื่องที่มันจะขายได้ไหมขายที่ขายทางที่ขายได้ไหมนะคะยังไม่ได้นะคะมีโอกาสเหมือนคนเขาเข้ามาดูที่ของเราแต่ยังไม่ได้ตกลงมันเป็นปีแล้วมันไม่แอบใจมันตกลงแล้วแต่ว่ามันก็เหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วจนนี้เดี๋ยวเงียบก็ผมจะรอเงินตัวนี้ผมไม่รอชดไอ้หวยแล้วจะขายที่มันก็ขายไม่ได้แล้วผมจะทำไงต้องไปไหว้เจ้าที่นะคะอาจารย์ก็ยังย้ำคำเดิมพ่อบอกว่าไหว้กี่ดอกครับจุดธูป9ดอกค่ะเราต้องทำประมาณวันไหนครับวันไหนได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราสั่งการแล้วต้องมีธูปอย่างเดียวแล้วต้องมีถ้าเราของอะไรก็มีเป็นน้ำนะคะหรือเหล้าหรือบุหรี่อะค่ะน้ำเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะน้ำเปล่าเหล้าหรือแล้วก็บุหรี่ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราบอกกล่าวท่านแล้วคุณจะเตรียมอาหงอาหารไปก็ได้นะคะอาหารคาวหวานอ่ะ5อย่างอ่ะแล้วก็
จุดธูปเทียนนะคะบอกเขาอ่ะให้เขารับรู้อ่ะคุณต้องทำธูปกี่ดอกให้เทียนกี่ดอกคะอะไรก็ได้อ่ะแล้วแต่เราอ่ะไม่มีปัญหาจ้ะครับครับครับก็ดูเจตนาค่ะค่ะนะนะคะอ่ะลองดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะจะเรียกว่าก็คือเข้าใจเนาะเรื่องคือเหมือนกับปัญหาปากท้องเลยจำเป็นต้องขายที่ดินนะคะแต่มีโอกาสขายได้อยู่นะคะต้องทำ5ครั้งขึ้นไปค่ะนะคะลองดูนะคะขออนุญาตมารับอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชราสวัสดีค่ะน้องพี่สิกรคนสวยจันคนสวยขอบคุณค่ะวันนี้ดูดวงเรื่องอะไรจ้าพัชราดอนเมืองค่ะค่ะทำอะไรดีคะดูดวงเรื่องอะไรจ้าวันนี้อ๋ออย่างทราบว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดตัวเองเกิดที่25พฤษภาจ้าปีกระดูกกลางคืนอาจารย์ดูให้หน่อยว่าจะมีโอกาสจะมีโชคของเดือนเกิดของเราไหมคะครั้งต่อไปค่ะที่16สุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะจะได้จากไหนคะค่ะสุขภาพกับโชคก็มีโอกาสมีโชคลาภนะคะนะคะไพ่มันก็บอกว่ามีโอกาสมีโชคลาภอยู่ 80% ก็ให้ซื้อกับผู้หญิงผมยาวก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นคนสองเพศก็ได้ค่ะนะคะคนสองเพศคุณจะมีโอกาสถูกได้เยอะกว่าซื้อที่ไหนก็ประมาณแล้วแต่เราศรัทธาเพราะว่าคุณก็ถ้าคุณออกไปไม่ได้ก็ฝากเขาซื้อก็ได้นะคะอ๋อเพราะว่ามีขายหน้าบ้านปั่นจักรยานมาขายเขาเป็นคนต่างวัดมาอยู่ในกรุงเทพมาขายลอตเตอรี่ในกรุงเทพได้เลยฝากเขาอาจารย์ขาแล้วก็เลขมงคลเราจะเอาที่ไหนดีคะหรือขออาจารย์ดีคะเลขมงคลนะคะไปลองดูวัดที่เราศรัทธาแล้วเราก็เซิร์ชดูว่าบ้านเลขที่ของวัดอันนั้นน่ะเบื่ออะไรอ๋อเราบูชาหลวงพ่อรวยเรามีรูปมาเราจุดขอท่านได้ไหมได้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 เวิร์คค่ะอ๋อนะคะได้ได้ได้พอข้อกับข้าวไหมคะเขาจะเมตตาไหมข้ากับข้าวพอเป่าหรอได้บอกค่ากับข้าวไว้โอเคมีโอกาสอยู่ 50% นะคะก็ถือว่าพอกับข้าวค่ะค่ะแล้วก็สุขภาพเป็นไงคะสุขภาพรวมปวดหัวนะคะขาเข่าปวดค่ะแล้วก็เหมือนช่วงนี้ระวังนอนไม่หลับไม่ลึกหรือหงุดหงิดนิดนึงเวลาเจออะไรร้อนๆไม่อยากออกไปเลยอ่ะค่ะค่ะนะคะใส่หลุดไปอ้าวใส่หลุดไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็เรียกนะคะว่าอาจารย์จริงๆเรื่องยอดฮิตของคนไทยแทบจะพูดอย่างนั้นนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภจริงๆนะบางคนก็แบบหวังจะพึ่งคือยังไงก็ได้ขอให้ได้แต่แบบโอกาสที่มันจะได้จริงๆนะคะอาจารย์มันก็นะคือเรียกว่าเรามีบุญอยู่แล้วส่วนหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมใช่ไหมคะอาจารย์มองว่าอย่างนี้เป็นยังไงคือแบบโดยส่วนใหญ่แนวลูกดวงจริงๆนะที่โทรเข้ามาก็จะถามก็แต่เรื่องโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางครั้งอาจารย์ก็จะเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยทำพนักงานออฟฟิศเนี่ยก็อยากได้โชคลาภค่ะอาจารย์บอกว่าที่คุณน่ะได้ทำงานน่ะบริษัท global ระดับโลกอ่ะหรือว่ามีผัวดีพ่อแม่ยังอยู่เจ้านายดีนี่ก็คือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วนะนี่คือโชคคือลาบแล้วนะคะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราได้เงินทุกเดือนอ่ะเงินประมาณแบบ 80,000 ถึงร้อยเขาเรียกแสนกว่า 200,000 นี่ถือว่าเป็นโชคลาบแล้วนะนี่เงินเดือนหนูเลยนะคะที่อาจารย์พูดใน 200,000 เลยเนี่ยถือว่าเป็นโชคลาภหรือคุณมีงานทำคุณมีลูกที่น่ารักเนี่ยบางคนแบบผัวไม่ดีแต่ว่าเรามีลูกที่ดีอ่ะก็ถือว่าแบบถือว่าจริงจริงหนูว่าโชคลาภที่ดีที่สุดนั่นคือการไม่เจ็บไม่ป่วยค่ะอาจารย์มันเป็นโชคลาภอันประเสริฐจริงจริงจริงนะคะแบบคุณถามไพ่ว่าจริงไหมไม่เจ็บไม่ป่วยเราถามไพ่โอ้ยนี่เจ็บป่วยบ่อยมากจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงไพ่บอกว่าจริงค่ะคุณเพราะว่าถ้าคุณไม่แข็งแรงแต่ว่าคุณได้เงินน่ะคุณก็ตายเร็วอ่ะอืมใช่อ่ะจ๊ะขอให้มีความสุขแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะได้ใช้เงินไปเที่ยว มีงานที่ดีทำแฮปปี้แล้วนะจริงค่ะนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็อย่างที่บางโทรเข้ามานะคะคือเราเข้าใจนะคะอาจารย์จริงหนูก็อยากไงอาจารย์หนูก็อยากแบบอยากมีโชคเหมือนกันแต่บางทีการที่เราแบบอยู่กับที่ไม่ไปแสวงหามันเราก็ไม่มีโชคนะอาจารย์ใช่หรือบางคนอยากร่ำรวยนอนอยู่เฉยๆแต่ทำงานออฟฟิศเฉยๆหรือแบบรอเล่นหุ้นจนกว่าจะรวยเงี้ยบางคนดวงยังไม่มาต้องเสียเหงื่อดวงบางคนเงี้ยเหมือนนักกีฬาค่ะกว่าจะประสบความสำเร็จเราต้องเสียเหงื่อก่อนต้องฝึกต้องฝนใช้ความพยายาม
นนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมองในอีกมุมมองนึงนะคะคือว่าไอการที่มันคือรู้แหละการดูดวงของเรานะคะเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการชีวิตแต่เราก็ต้องมีวิจารณญาณนะคุณผู้ชมนะคะก็คือดูดวงอย่างเดียวนะคะเพื่อเป็นแนวทางเราก็จะต้องทำตามคำนะคะอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้อาจารย์ก็นำมาฝากเราสายมูเหมือนกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของพระพรหมใช่ไหมคะหนูเปลี่ยนเรื่องเร็วไปหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่เร็วไม่เร็วนะ proactive ค่ะ proactive นะคะนั่นคือเรื่องของพระพรหมนะคะดังนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะจะต้องดูนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะว่าเรามีเทพองค์ไหนเรามูตรงไหนแล้วเราจะปังปุริเย่เก้เก้นะอาจารย์เราต้องดูนะคะทำไมเนี่ยอาจารย์ไปไหว้ในวันแรงงานเลยนะอาจารย์จะบอกว่าทำไมต้องพระพรหมนะคะเพราะท่านเป็นมหาเทพผู้สร้างโลกค่ะพระพรหมเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งสูงสุดในศาสนาฮินดูเทพแห่งการสร้างสรรค์เมตตาแล้วก็เป็นผู้สร้างโลกให้กำเนิดสรรพสิ่งในจักรวาลและกำเนิดคัมภีร์พระเวทด้วยนะสังเกตไหมคะว่าพระพรหมกับพระตรีมูรติหน้าเหมือนกันเลยมีสีหน้าก็คือแบบก็คืออันเดียวกันอ๋อค่ะโอ้กับตรงเซนทรัลเวิลด์นี่คืออันเดียวกันไหมอาจารย์พระพรหมคือเอาง่ายๆพระพรหมกับพระตรีเนี่ย คืออันเดียวกันทีนี้ก็คือแล้วแต่นะคะว่าเราจะไหว้แต่ที่อาจารย์ชอบไหว้ที่สุดนะคะพระตรีอาจารย์ไม่เคยไปก็เคยไปไหว้เซ็นทรัลเวิลด์ครั้งเดียวแต่ว่าพระตรีที่อาจารย์ไหว้ที่ทำงานเก่าก็คือตึกเอ็มไพร์เดี๋ยววันไหนจะครั้งหน้าจะเอามาให้ชมแล้วกันนะคะนี่คืออาจารย์ถ่ายจากสกายวอล์กแน่นอนข้างบนนะอาจารย์จะมาบอกว่าวิธีการที่จะไหว้พระพรหมเนี่ยเราต้องไหว้ครบทุกหน้าแต่ละหน้าก็จะไม่เหมือนกันสี่หน้านั่นเองใช่สี่พักนะคะแล้วก็กราบให้ครบนะคะแต่ที่อาจารย์เปิดจากไพ่ทาโร่เนี่ยพระพรหมเนี่ยคุณเป็นยังไงคะไหว้เนี่ยท่านจะเป็นเทพที่ทุกคนไหว้ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะสักครั้งในชีวิตอาจารย์เชื่อว่าทุกคนต้องไปไหว้ใช่ค่ะไพ่บอกว่าไหว้พระพรหมจะทำยังไงก็คือท่านจะบอกว่าให้เราเมื่อจะทำอะไรเราจะต้องวางกำหนดกลยุทธ์คุณสังเกตไหมคะว่าเห็นท่านน่ะมีคัมภีร์พระเวทมีอาวุธมีทุกอย่างครบเหมือนกับว่าเหมือนเต็มท่านเตรียมตัวก่อนละกันนะคะเราต้องใช้สติแล้วก็อยากจะทำอะไรเราจะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้รู้ลึกรู้จริงใช้สติปัญญาในการใช้ชีวิตหรือครองตนรู้จักวางแผนกลยุทธ์ละกันหรือการหาข้อมูลให้ดีก่อนค่ะนะคะอาจารย์แนะนำว่าอันนี้เปิดถึงดึกดื่นอ่ะคุณเลิกงานแล้วคุณมาไหว้ตรงนี้ได้เลยนะคะไปไหว้พระแม่ลักษมีได้ไหว้ตรงเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็วัดปทุมด้วยเพราะวัดปทุมกลางคืนเนี่ยอยู่รอบนั้นพอดีเลยนะอาจารย์ใช่กลางคืนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าเขามีสวดมนต์นั่งวิปัสสนาอาจารย์เชื่อไหมคะหนูยังไม่เคยไปเลยค่ะหนูผ่านตลอดเลยไม่เคยเข้าเลิกงานแล้วอาจารย์เคยมานะกลางคืนเนี่ยเขาไปสวดมนต์แจกน้ำฟรีด้วยบางครั้งแบบงงอ่ะที่นี่แล้วก็มีให้หยิบแบบดอกบัวเข้าวัดไม่ค่อยได้อาจารย์ร้อนจริงเหรอครั้งอันนี้เมื่อก่อนเป็นวังเก่าของรัชกาลที่4นะคะก็คือตรงเซ็นทรัลเวิลด์ที่อาจารย์บอกว่าเป็นวังเพชรบูรณ์เนี่ยจะมีที่รัชกาลที่4เนี่ยเคยมาบวชค่ะอาจารย์ท่านมาบวชที่ตรงวังเพชรบูรณ์แล้วก็มีที่รดน้ำมนต์ของท่านน่ะเป็นบ่อรดน้ำมนต์แต่ตอนหลังห้างเซ็นทรัลเวิลด์หรือเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เนี่ยตอนเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ของนามสกุลจำไม่ได้ว่าเตชัยไพบูลย์หรืออย่างเงี้ยนะท่านก็เหมือนกับแล้วเค้าก็แบบทุบทิ้งไปแล้วก็สร้างห้างใหม่ขึ้นมาแต่อาจารย์จะบอกว่าในนี้เนี่ยจะมีหลวงพ่อพระแสนพระไสยแล้วก็จะมีรัชกาลที่4อยู่ข้างในก็คือท่านบวชนานมากเลยท่านบวชที่วัดบวรด้วยค่ะจริงๆไหว้ดีนะค่ะอาจารย์ชอบไปวัดนี้รู้สึกลมลื่นลมเย็นด้วยนะก็คือวัยรุ่นเรียกว่าวัยรุ่นยุค70ยุค80ถึงจะรู้จักห้างโบเทคนะอาจารย์พูดซะแบบย้อนไปหนูนั่งแบบฮะCWT รู้จักไหมคะ Central World นะคะเรียกว่าแหมกำลังคุยเพลินเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเบรกสักครู่หนึ่งก่อนนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมที่สนใจลายมือเปลี่ยนชีวิตลิขิตโชคชะตาเรียนการทำนายตามหลักหัตถศาสตร์กับด็อกเตอร์ประกายณสงขลาที่สุดแห่งโหราจารย์ของไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.
ณอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสอบถามข้อมูลและลงชื่อจองสิทธิ์เรียนฟรีได้ที่เบอร์099415 3926รับจำนวนจำกัดจัดโดยสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนและสถานีวิทยุโทรกลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการนะคะคุณผู้ชมค่ะยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะคะตรวจดวงชะตากันได้อยู่นะคะกับอาจารย์ซูซูทาโร่ของเรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาในเรื่องของราศีกันก่อนเลยดีกว่านะคะอาจารย์ขาเรามาต่อกันที่ราศีตุลจ้าเป็นยังไงคะราศีตุลนะคะที่คุณรอคุยงานนะคะจะมีการเริ่มต้นดูงานใหม่จะสำเร็จมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะงานก็จะปังนะคะขอให้รอหาข้อมูลนะคะและคุณมีลาภลอยเบาๆด้วยนะคะค่ะความรักดีแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะสำหรับคนโสดก็จะมีคนเข้ามาคุยมาจีบแต่ก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะสุขภาพระวังปวดขาเข่าสายตาและก็ระวังอุบัติเหตุลื่นล้มขับรถเฉี่ยวชนของมีคมบาดนะคะไหว้พระเจ้าตักสินค่ะนะคะถัดมาชาวราศีพิจิกค่ะค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์งานมีงานมากกว่า1อย่างเหนื่อยหน่อยนะคะคิดอยากจะหางานใหม่เพิ่มเข้ามาก็ให้ดูให้ดีก่อนอย่าเพิ่งเริ่มลงทุนค่ะค่ะความรักก็ดีนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาจีบมาคุยนะคะสุขภาพระวังปวดขาเข่าปวดท้องปัสสาวะบ่อยหรือเบาหวานได้ค่ะขอพรกับองค์พระแม่ลักษมีพระศิวะค่ะคนลุกอาจารย์ตรงเกินนะคะต่อไปค่ะตรงเกินไปค่ะจ้าราศีธนูแอบคนลุกนะตรงก็ยังโดนตรงก็ยังโดนนะราศีธนูค่ะงานเยอะมีหน้าที่รับผิดชอบมากนะคะที่อยากจะโยกย้ายหรือมีโอกาสทำธุรกิจที่เราลงทุนนะคะก็งานก็จะดีนะคะปังแต่เหนื่อยความรักก็ดีค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาจีบมาคุยแต่สุขภาพลองปวดหัวปวดข้อมือไหว้พระพิฆเนศจะดีมากค่ะค่ะนะคะสามราศีของเราราศีตุลพิจินะคะพิจิแล้วก็ธนูของเรานั่นเองนะคะผู้ชมนะอ่ะเมื่อกี้เราค้างกันไว้ในเบรกนั้นนะคะในเรื่องของโบเทเซนเตอร์นะคะบางทีคุณผู้ชมนะเชื่อว่าจริงๆน่าจะมีคนทันนะอาจารย์แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทันวอเทดจริงจริงวอเทดวอเทดนี่คือไปคุ้นๆกับตึกวอเทดเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์คล้ายกันก็ชื่อเหมือนกันก็เห็นคุณหนึ่งนี่บอกว่าเป็นไอสเก็ตไอสเก็ตเปิดยูทูบดูค่ะอาจารย์ห้างในตำนานอะไรประมาณนี้นะคะคือเมื่อก่อนห้างนี้นะคะมาจริงๆอยู่มาก่อนเซ็นทรัลเวิลด์นะคะคุณผู้ชมอยู่มันโอ้โหคราวนี้รู้อายุเข้าไปใหญ่เลยนะคืออยู่มาแล้วห้างนี้แต่ห้างนี้คือจะฮิตมากนะคุณผู้ชมนี่คือในเรื่องของไอสเก็ตนั่นเองเป็นแหล่งรวมเกิดทันเหรอคะหนูดูยูทูบค่ะอาจารย์หนูดูยูทูบนะคะดูรีวิวแบบห้างสมัยแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเอ้ยเดี๋ยวนี้เขายังมีอยู่ปะไอสเก็ตมีค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยเล็กๆเป็นเล็กๆนะคะแบบโหเมื่อก่อนนี่คือโชว์สาวโชว์หนุ่มนี่คือต้องที่นั่นนะอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้ทันเล่นไอสเก็ตแต่อาจารย์ไปเล่นสเก็ตธรรมดาเลยอ่ะโอ้เก่ากว่าหนูอีก4ล้อใช่ไหมคะอาจารย์หนูทันโรลเลอร์เบดค่ะอาจารย์ทันอยู่นะเก๋นะคือเล่นไอสเก็ตนะคะต้องบอกว่าการล้มนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอาจารย์เขาจะมีหนุ่มมาช่วยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนนะครับแอปล้มโอ้ยอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะน่ะยืนมือมันโอ้ยเหมือนมิวสิกวิดีโอเลยเมื่อก่อนอาจารย์เดี๋ยวนี้ไปล้ม10รอบก็ไม่มีใครช่วยยกนะคะอยู่นะคะก็คือจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวนี้เรียกว่าการเดินทางไปมูแต่ละที่นะน่ะเปลี่ยนเรื่องเร็วมากนะคะเรียกว่ามันสะดวกขึ้นเยอะนะคะอาจารย์ใช่ๆบางทีเราอยู่แค่ที่บ้านนะคะหรือมีมือถือเนี่ยเครื่องนึงนะคะแค่เสิร์ชเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าการหาเออมูตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยขึ้นมาละข้อมูลหรือสมมติว่าเป็นลูกค้าจานที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเขาไหว้ไม่ได้เลยอ่ะพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีหรือจะไหว้ยังไงอาจารย์แนะนำยังไงคะอาจารย์ก็บอกคุณเปิดคอมเลยแล้วก็ไหว้ท่านเลยแต่ส่วนอาจารย์เนี่ยจะไปมูให้อยู่แล้วด้วยขอให้เรามีเขาเรียกอะไรนะความศรัทธาเราอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราก็ยังศึกษาหรือยังใกล้ชิดกับคำสอนของครูบาอาจารย์ได้อย่างเช่นบางคนสายวัดป่าเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเงี้ยหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านยังมีคำสอนเปิดคลิปอะไรพวกนี้ยังได้อยู่นะขอให้ศรัทธาแล้วคุณก็
สวดมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าจิตใจนะคะตั้งจิตใจให้แน่วแน่แล้วก็จะไปถึงตรงนั้นนั่นนะคะอย่างที่บอกกันนะคะมันอยู่ที่ความเชื่อของเรานั่นเองนะคะแล้วศุกร์นี้ค่ะอาจารย์มีแผนจะไปเที่ยวไหนมั้ยคะเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่วันศุกร์อาจารย์ก็ชอบไปไหว้พระเจ้าตากนะคะกรมหลวงชุมพรนะคะล่าสุดอาจารย์ก็ไปไหว้เทพเจ้าเพราะชอบตากที่อาจารย์ไปที่แนะนำให้หนูไปแถวตลาดภูใช่ไหมอาจารย์ใช่จะบอกว่าต้มเลือดหมูตรงนั้นอร่อยมากอาจารย์ชอบไปกินข้าวมันไก่ตรงแถวนั้นหนูออกมาหน้าวัดต้มเลือดหมูอร่อยมากอาจารย์แถวนั้นอร่อยอร่อยมากโอ้โหเสี่ยงจี้นี่แบบแผ่นมาเลิศมากแบบทำรายการอาหารกันดีไหมล่ะโขนคายโขนคายอาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่านะครับดูดวงไปด้วยกินของอร่อยไปด้วยเหมือนเราต้องแล้วที่เราทำกันนะเราต้องทำนะเชื่อว่าจะเป็นแบบแปลกแหวกแนวเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครทำนะอาจารย์เราต้องบุกเบิกเลยนะคะดูดวงไปพาไปกินของอร่อยไปนะคะก็ใครอยากจะมาจ้างพวกเราสองคนมาได้เลยนะคะดูจากหุ่นแล้วนะคะเรากินไม่เยอะจริงๆค่ะอาจารย์เราเขาเรียกว่าตัวใหญ่แต่กินได้นิดเดียวเพราะว่าเราสองคนนี่เป็นนักชิมจริงๆด้วยนะชิมแต่ของอร่อยเพราะของอร่อยเราไม่กินค่ะใช่ค่ะนะคะก็เรียกว่านะคะต้องอย่างที่เหมาะนะคะเพราะอาจารย์นี่เหมาะกับการที่จะเป็นวิธีของการรีวิวนะคะสถานที่ต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะตามแฟนเพจอาจารย์นะคะพิมพ์ว่าสุสุทาโร่นะก็จะเห็นเลยในแต่ละครั้งอาจารย์จะมีบอกนะคะมีคือเป็นอะไรที่แบบว่าถ่ายเร็วจริงๆแล้วก็หาข้อมูลมาชัดเจนมากนะคะแล้วลูกดวงเนี่ยเยอะมากนะจ๊ะขอบคุณค่ะหนูได้ข่าวว่าลูกดวงของอาจารย์นี่คะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่พวกบล็อกเกอร์หรือเป็นพวกในโลกออนไลน์นี่เยอะมากใช่ค่ะแล้วก็หลังๆก็จะมีคนไปรีวิวใน Twitter ก็จะเป็นเด็กมหาลัยค่ะแบบ17 18กำลังจะเข้าสอบเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูดวงวางกลยุทธ์ก่อนว่าคุณควรจะไปทางสายไหนเนี่ยดวงก็บอกได้นะคะวางกลยุทธ์ไว้ก่อนว่าคุณจะเลือกเมเจอร์ได้ถูกต้องหรือเปล่าหรือเข้ามหาลัยอันไหนที่เหมาะกับคุณนะคะใช่ค่ะมาถามได้คือถ้าคุณผู้ชมนะคะโดยปกติเนี่ยคุยกับอาจารย์เนี่ยดูในรายการเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งละแต่ถ้าดูลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็จะบอกเลยว่าชัดเจนมากนะแล้วอาจารย์น่ารักมากดูให้กับลูกดวงนะคะแอบฟังคือน่ารักมากอาจารย์จะแนะนำแล้วคือบอกเลยนะคะว่าขนาดอยู่ต่างประเทศที่อยู่จากประเทศอังกฤษเขาเอ่ยแล้วกันประเทศอังกฤษนะคะโทรเข้ามาเนี่ยพออาจารย์พูดนะคะเขาบอกอุ๊ยตรงแม่นนะคือแบบโหเรียกว่านี่ขนาดว่าไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะอาจารย์อย่างเช่นเมื่อกี้นะคะที่ก่อนเข้ามาในรายการเนี่ยอาจารย์บอกว่าเธอมาจากอีสานใช่ไหมเนี่ยเขาบอกแหวะรู้ได้ไงอ่ะอุ๊ยพูดแล้วขนลุกเพราะว่าอาจารย์เห็นมีพญานาคอยู่ในดวงเขาแล้วก็มีแม่น้ำโขงด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าดวงเธอมีท้าวเวสสุวรรณด้วยนะเขาบอกอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะใช่คือบางอย่างมันก็สื่อออกมาอาจารย์เห็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะท่านมาบอกให้อาจารย์บอกแล้วกันว่าเขามีใครแล้วก็ที่เขาไหว้อ่ะมาถูกทางแล้วเพราะบางคนเนี่ยอยู่คนเดียวบนโลกนี้เนี่ยแบบเหมือนคิดถึงบ้านอย่างเงี้ยแต่ก็กลับไม่ได้เพราะว่าเขามีภาระหน้าที่ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นคุณก็ไหว้สององค์เนี่ยถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมนะคะบางทีอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะมันทำให้เราใกล้กันได้นะอาจารย์ใช่เหมือนแบบต่อให้อยู่ที่หน้าจอมันอยู่ใกล้กันเนี่ยหรือแบบสมมติอาจารย์กำลังไหว้ที่ไหนคะวัดราชรัตดาเนี่ยอาจารย์อัดคลิปเรียลไทม์แล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่มาร่วมบุญอ่ะคุณไปอนุโมทนาบุญต่อได้เลยเหมือนอาจารย์เป็นแมสเซนเจอร์อ่ะคนถือไปให้แล้วก็ทำพร้อมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันได้เลยในเพจนะคะก็ไปติดตามอาจารย์กันได้นะคะชุดสุทาโร่นะพี่ภาษาเกตภาษาเกตเป็นไงล่ะคะเป็นภาษาวัยรุ่นเลยภาษาเกตนะภาษาอังกฤษนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับมารับสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไม่ได้ยินเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโสธิรัตน์ค่ะคุณโสธิรัตน์ค่ะถามอะไรดีคะจะถามว่ามีที่บ้านมีนาคราชอยู่สององค์ต้องไม่รู้วางทิ้งถูกหรือเปล่าเขาวางไว้ที่บนหิ้งเทวดามีองค์อยู่อะค่ะไม่ถูกค่ะต้องวางที่ไหนคะไม่ถูกวางไม่ถูกต้องยังไงคะอาจารย์เดี๋ยวนะลองถามว่าข้างล่างหรือเปล่าข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวนะหอหน้าบ้านท่านอยากอยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ในอ่างบัวหรือว่าอยู่หน้าบ้านคุณมีบ้านคุณมีบริเวณปะท่านอยากอยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ในอ่างบัวคุณโสธิรัตน์รบกวนปิดเสียงทีวีนะคะฟังจากเสียงโทรศัพท์นะคะไม่นั้นเดี๋ยวคำตอบมันจะดีเลย์นิดนึงนะคะลองปิดเสียงให้หนึ่งหน่อยนะนั่นค่ะคุณโสธิรัตน์ขาได้ยินไหมจ๊ะได้ยินค่ะ
ค่ะค่ะน้ำเรามีบริเวณบ้านไหมคะเราต้องวางในอ่างบัวหรือข้างล่างใช่ไหมคะมีน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านอยากอยู่ในน้ำค่ะหน้าบ้านใช่ไหมคะอาจารย์หน้าบ้านค่ะแต่ว่าเอามาวางไว้บนบ้านแล้วก็มีหิ้งองค์เทพอยู่อะค่ะท่านอยากอยู่หน้าบ้านในสวนในน้ำอยู่หน้าบ้านคุณเปลี่ยนใหม่แล้วจะเทงมากเลยอะจริงๆท่านก็มาสื่อกับคุณในฝันอยู่แล้วบางครั้งคุณฝันเห็นงูหรือพญานาคไหมอะค่ะเคยฝันไหมคะเคยฝันบ้างไหมคะมีเคยฝันอยู่นานแล้วเคยมีแบบงูฉกแขนอะไรอย่างนั้นไงท่านมาสื่อท่านไม่ชอบอยู่ข้างในท่านอยากอยู่หน้าบ้านอ๋อเหรอคะจ้ะคือต้องแช่น้ำใช่ไหมคะแช่น้ำค่ะอยู่ในอ่างบัวต้องแช่น้ำจ้ะท่านอยากอยู่ในอ่างบัวต้องน้ำท่วมไหมคะอะไรนะจ๊ะต้องน้ำท่วมไหมคะอาจารย์คือแช่ประมาณไหนท่วมคือท่วมฐานท่านใช่ไหมคะอาจารย์ท่วมเหมือนครึ่งตัวเป็นร่างขดๆกลมๆนะคะใช่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอยากอยู่ในน้ำจ้ะไม่นั้นครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวนะคะแช่ดูแล้วก็ย้ายท่านมาไว้หน้าบ้านหรือลองถ่ายรูปให้อาจารย์ดูก็ได้นะต้องเลือกวันลงเอาไว้ข้างล่างไหมคะไม่เป็นไรค่ะได้ทุกวันหรือวันเราจะเอาเป็นพฤหัสวันครูก็ได้ค่ะแล้วก็มีร่างแม่พ่อธรณีแม่ธรณีมวยผมฮะฉันเอาไว้ชั้นล่างแล้วองค์เทพอ่ะพ่อปู่ฤาษีตาไฟอยู่ชั้นบนถูกต้องป่าวไหมคะถูกไหมถูกแล้วค่ะถูกแล้วถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะนะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะคุณโสธิรัตน์นะทำตามที่อาจารย์แนะนำนะปังพุริเย่นะคะอาจารย์บอกมาเชื่อนะท่านก็มาสื่อในไพ่เนาะเขาก็มาสื่ออยู่จริงๆหลายสิ่งนะที่เราบูชาในบางทีท่านก็มาเตือนในเรื่องของความฝันนะอาจารย์อุ้ยอย่างอาจารย์เนี่ยทำไมว่าเป็นไงอาจารย์อยู่ๆปรากฏว่าน้องชายอ่ะเปิดเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยองค์นี้ใช่เทพเจ้าเฮงเจียไหมอาจารย์ก็บอกเออใช่แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วอยู่ปรากฏวันนั้นอ่ะอาจารย์ก็ไม่ได้ตั้งใจไปไหว้นะอยู่ๆก็เลยไปแล้วก็ผ่านเทพเจ้าเฮงเจียงั้นอ่ะตรงตลาดน้อยอ่ะก็ลงไปไหว้อ่ะหรือแบบอยู่ๆอาจารย์ก็อีกเคสหนึ่งวันเดียวกันเลยอาจารย์ฝันไม่ใช่ฝันนะอยู่ๆหลับตาตื่นเรียบร้อยละหลับตาแล้วมองเห็นเป็นเจ้าแม่กุนอิมมา3ครั้งในวินาทีเดียวกันเหมือนภาพตัดมาฟุ๊บๆๆอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ถามน้องชายค่ะว่าที่บ้านเราอ่ะมีการเอาเจ้าแม่กวนอิมมาใหม่ไหมหรือวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรของท่านไหมทำไมอาจารย์เห็นหลับตาเขาบอกเขาเพิ่งเอามาเจ้าแม่กวนอิมพันมืออุ้ยเหมือนท่านก็มาสื่ออ่ะงงอ่ะนะคะก็สื่อถึงกันนะคะค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่นึงนะคะได้กลับมาพูดคุยดูดวงกันต่อค่ะขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพ.ศ.2566พระป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างติดถนนใหญ่ยาวเป็น100-200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นน่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงนี้รถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงนี้ต่อไฟลานจอดรถขนาดนี้น่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั้นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็ไม่ตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะใครมาจอดรถคุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป20-30ปี
เราตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินพอจากทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีสามารถถวายพระป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำการโอนปัจจัยกองพระป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพระยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่029215023กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคุณผู้ชมค่ะยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยตรวจดวงชะตากับอาจารย์ชุสุทาโร่ของเราได้อยู่นะคะมาฟังคำแนะนำในเรื่องของการมุ่งเรื่องต่างๆในการงานการเงินเรื่องความรักนะคะว่าทำอะไรแล้วมันจะปังปุริเย่นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาในเรื่องของราศีที่เหลือกันก่อนเลยดีกว่านะคะอาจารย์คะเรามาต่อกันเลยค่ะมากันที่ราศีมังกรค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ชาวราศีมังกรนะคะช่วงนี้งานเหนื่อยนะคะงานมีปัญหาระวังถูกโกงด้วยนะคะให้ดูแลระวังเรื่องเอกสารสัญญานะคะในการทำธุรกิจนะคะให้ดีส่วนอยากจะเน้นเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยคุณเหมาะกับการทำธุรกิจก่อสร้างอสังหาอุตสาหกรรมหนักจะดีนะคะคนโสดก็ยังไม่มีคนมาจีบค่ะส่วนคนมีคู่ความรักของคุณมีโอกาสทะเลาะ กันไม่เข้าใจกันสุขภาพระวังปวดตัวขาเข่าสายตามีปัญหานะคะไหว้พระขอพรกับศาลหลักเมืองจะดีค่ะนะคะราศีต่อไปจ้าราศีกุมนั่นเองค่ะราศีกุมค่ะช่วงนี้งานเยอะงานเหนื่อยนะคะคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะคุณเหมาะกับการทำธุรกิจออนไลน์สวยงามแล้วก็โลจิสติกนะคะคนมีคู่ความรักดีค่ะคนโสดก็จะมีคนมาชอบนะคะส่วนสุขภาพระวังติดเชื้อภายในพวกระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเพศสัมพันธ์นะคะขอพรกับหลวงปู่ทวดค่ะค่ะนะคะมากันที่ราศีสุดท้ายของเรานั่นเองค่ะชาวราศีมีนนั่นเองค่ะอาจารย์ชาวราศีมีนค่ะงานที่จะเริ่มเบานะคะก็ไม่เบาสักทีค่ะงานจะเยอะอย่ายุ่งนะคะงานใหม่ก็จะปังมากค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอ่ะไม่มีเวลากินข้าวค่ะค่ะความรักของคุณดีแต่จะไม่มีเวลาให้กันก็ระวังเรื่องงอนกันได้ค่ะค่ะส่วนคนโสดยังไม่มีคนมาจีบมาคุยค่ะค่ะส่วนสุขภาพระวังปวดตานะคะหรือมีปัญหาปวดหัวด้วยก็ได้ว่าพับไหว้พระกับศาลหลักเมืองจะดีมากเลยค่ะนะคะจบไปแล้วนะคะ12ราศีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมารับสายสักครู่หนึ่งก่อนนะคะก่อนที่อาจารย์จะมีอีกเรื่องนึงนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะคุณมัดมีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณว่าจะสอบถามนะคะว่าไงเอ่ยไปสมัครงานที่ใหม่ไว้อ่ะค่ะค่ะจะได้ทำงานที่ใหม่ไหมคะสมัครแล้วสมัครแล้วได้เข้าไปสัมภาษณ์รอบแรกยังคะยังค่ะจะได้เข้าไปสอบอยู่ค่ะจะได้เข้าไปสอบอยู่ค่ะอาจารย์หุยมีโอกาสติดรอบ2อ่ะมีโอกาสเข้าไปรอบ2ไปคุยอีกรอบ2ค่ะค่ะค่ะนะคะยังมีโอกาสดีคุณต้องแต่งตัวสีสันสดใสสวยงามนะคะแล้วก็พูดเขาเรียกอะไรวันนั้นคุณอาจจะได้ไปทำข้อสอบอะก่อนแล้วครั้งที่2ไปเนี่ยคุณจะต้องแต่งตัวสีสันสดใสนะคะออกโทนพีชก็ได้ชมพูก็ได้หรือโทนห้ามใส่สีดำอะค่ะแล้วก็บริษัทอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรืออะไรยังไงคะเป็นหน่วยงานราชการค่ะทำอะไรคะหน่วยงานอะไรเอ่ยเป็นหน่วยงานปปช.ค่ะปปช.เอ้ยคุณมีโอกาสได้เข้าไปรอบลึกๆอะค่ะอันนี้สอบไม่ได้เป็นพวกกอภาคกอภาคขออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะของแยกต่างหากใช่ไหมคะใช่ค่ะมีโอกาสเข้ารอบลึกๆค่ะค่ะนะคะอ่ะลองดูจันแนะนำไปไหว้พระพรหมค่ะพระพรหมที่เราพูดกันไปใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็อยู่ไม่ไกลจากปปช.นะมันอยู่ตรงของคุณอยู่ตรงดินแดงหรือเปล่าคะ
ปปช.จังหวัดค่ะอ๋อปปช.จังหวัดไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอ๋อไม่เป็นไรเราไปไหว้พระพรหมที่ไหนก็ได้ค่ะอาจารย์เชื่อว่าจังหวัดที่คุณจะไปเนี่ยมีพระพรหมแน่นอนนะคะค่ะโอเคมีโอกาสเข้าไปรอบลึกๆไปลองคุยไปลองสัมภาษณ์กันก่อนไปคุยก่อนขอบคุณค่ะขอให้ได้นะคะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของวันโกนอาจารย์อุ๊ยทำไมต้องทำเสียงต่ำขนาดนี้พอดีมีตากล้องของรายการเรานะคะถามว่าวันโกนทำไมบางคนปวดหัวใช่อาจารย์วันโกนจริงๆเนี่ยก็คือเป็นวันโกนผมจริงๆของพระเขาก็เลยให้โกนวันโกนนะคะตามที่อาจารย์เข้าใจนะอาจารย์ไม่ได้เซิร์ช Google ดูเลยนะวันโกนเป็นวันปล่อยผีใช่ค่ะอาจารย์เหมือนกับเหมือนวันก่อนวันพระเขาจะก่อนวันพระวันหนึ่งจะปล่อยเรียกว่าปล่อยสิเรียกว่าปล่อยพวกสัมภเวสีผีไม่มีญาติต่างๆนะหรือบางคนทำของบุญอุ้ยคนลุกอาจารย์เขาก็ต้องปล่อยของเพราะไม่งั้นจะเข้าตัวเขาอะใช่คนลุกปล่อยวิชาอะไรอย่างเงี้ยหรือปล่อยแบบสมมติอาจารย์ไม่ชอบเนี่ยปล่อยวันนั้นอะอาจารย์คะเอาใกล้ตัวไปนิดนึงตากล้องก็ได้ตากล้องไม่ชอบตากล้องนะวันโกนคือวันขึ้น14ค่ำนะคะถ้าพระเนี่ยก็จะโกนหัวในวันโกนนะคะส่วนวันพระเนี่ยจะเป็นวันที่พระเนี่ยสวดมนต์สวดมนต์หมายความว่าพระที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนโลกนี้ขึ้นไปสวดมนต์ท่านก็จะไม่ได้มาเหมือนท่านเป็นตำรวจละกันท่านก็ขึ้นไปสวดมนต์อ่ะก็ไม่ค่อยมีคนมาคุ้มครองเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็จะสัมผัสสิ่งแปลกๆได้ในวันโกนใช่บางคนก็จะปวดหัวบ้างอยู่ไม่สุขอาจจะอยากออกไปข้างนอกในช่วงกลางคืนไปทำในเรื่องแบบอบายมุขเช่นแบบบางคนก็อยากไปผับไม่อยากอยู่บ้านเลยร้อนไม่ทราบน้องหนึ่งเป็นบ้างไหมคะหนูร้อนทุกที่เลยค่ะอาจารย์เป็นคนฮอตเป็นคนฮอตเป็นสาวฮอตร้อนทุกที่เลยอาจารย์เคยเป็นใช่อาจารย์เคยเป็นนะเป็นสาวฮอตไม่ใช่เป็นไงอุ้ยตายหัวร้อนนะเกศเป็นยังไงคะอาจารย์วันโกนค่ะคืออาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเป็นทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์ไปที่เมื่อก่อนที่ทำงานเก่าก็อยู่เอ็มพายนะคะปรากฏว่าจะมีแม่ค้าชุดสปอร์ตอ่ะที่อาจารย์ชอบไปอุดหนุนเขาบ่อยๆค่ะอาจารย์เขาบอกว่าอยู่ก็พูดลอยๆอยู่ก็มีองค์ลงคือปกติเราไม่เคยคุยกันดีเลยก็คือถามคำตอบคำกันอะไรเงี้ยอยู่เขาก็เห็นอาจารย์ใส่หลวงปู่ทวดมาเขาก็บอกอุ๊ยหลวงปู่ทวดรุ่นเก่าเตารีดนี่ใช่ป่ะใช่ค่ะจำเตารีดเหรอคะอาจารย์รุ่นเตารีดอ๋อรุ่นเตารีดโอ้ขอประทานอภัยอ่ะหนูได้ยินว่าจำเตารีดมีจริงๆเหรอคะอาจารย์หลวงปู่ทวดเห็นไหมหลวงปู่ทวดเตารีดนะรุ่นเตารีดคือเป็นทรงเตารีดทรงแบบลีๆเป็นเหมือนใบโพอ่ะเหมือนรุ่นเตารีดอ่ะเตารีดหน้าแบบเตารีดเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออพอนึกออกประมาณนี้เขาบอกอุ๊ยรุ่นนี้นี่หายากนี่บอกอืมใช่หลังจากนั้นเราก็คุยกันแล้วเขาอยู่ๆเขาก็พูดเหมือนเขาหลุดออกมาเหมือนมีองค์มาลงเขาอะสังเกตตัวเองไหมล่ะบางคืนไม่อยากอยู่บ้านอะชอบออกไปข้างนอกบอกพูดกับอาจารย์ใช่ใช่จริงแล้วตอนนั้นอาจารย์เป็นไงชอบออกไปข้างนอกนะมีคนทักกันนะคะโอ้โหเหมือนกลางคืนกลางค่ำเอ๊ะวันนี้เราจะไปนั่งตรงไหนดีแล้วจะไปคนเดียวจริงเหรอบางครั้งไปนั่งรอที่ลานจอดรถประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเอ๊ะเราจะเข้าไปนั่งคนเดียวจริงๆอ่ะไปดิ้งสักดิ้งนึงมันใช่ไหมเออไปเหมือนมันอยากออกค่ะช่วงนั้นเป็นจริงจริงเป็นวันโกนก็บอกไม่สังเกตหรอวันโกนอ่ะชอบออกไปแล้วก็อ้าวเขาพูดเราไม่เชื่อนะค่ะแล้วจับสติติดูเอ้าจริงว่ะคนลุกเลยนะจริงๆนะเรื่องนี้คือแบบมันจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่หรือมันจะเกิดกับคนบางคนเท่านั้นใช่อ่ะมันจะเกิดขึ้นกับหรือบางคนปวดหัวใช่บางคนหลับฝันบางคนรู้สึกกระสับกระส่ายอู้ใช่ค่ะเดี๋ยวแม่เสดมาบอกแล้วกันว่าใครเป็นบ้างนะ อย่างนี้ดีกว่าแต่ขอที่จะพูดคุยกันต่อขออนุญาตรับหนึ่งสายก่อนนะสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีจ้าอาจารย์สุสุสวัสดีจ้าน้องเนยคิดถึงจ้าเสียงสดใสเลยจ้าตอนเย็นนี้ไม่ค่อยจะว่างวันนี้ฝนตกไม่ได้ทำอะไรก็เลยโทรหาใช่ค่ะฝนตกนี่กำลังจะตกเหมือนกันที่อ่างทองร้อนไหมอ่ะร้อนจ้าแต่วันนี้ฝนตกเหรอฮะแต่ที่บ้านหนูไม่ค่อยร้อนมากเพราะว่าที่บ้านหนูต้นไม้เยอะลังสิตก็ตกได้ยินหนูชัดเจนไหมจ๊ะอู้ชัดเจนเลยค่ะสดใสวันนี้หนูได้ทำบุญใส่บาตรจ้าสวดมนต์แล้วจ้าถวายน้ำ
พระแล้วก็ทำทานจ้าหมูสาทวนทุโมทนานะคะของคุณเล็กที่อ่างทองหนูได้ทำสังฆทานใหญ่ให้แม่หนูจ้าอาจารย์สู้ๆคนลุกอ่ะแม่หนูได้รับบุญอย่างไรและหนูได้บุญอย่างไรจ้าอาจารย์สู้ๆเป็นแม่ได้รับไหมนะและหนูได้บุญอย่างไรนะโอ้เป็นคำถามน่ารักเป็นคนดูดวงที่น่ารักมากนะคะคุณเล็กเป็นยังไงคะจ๊ะแม่ได้รับแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยจ้าเพราะหนูตั้งใจทำหนูรอมาตั้งนานแล้วหนูได้ทำแล้วคุณขนลุกอ่ะดีมากแล้วคุณเล็กได้รับอะไรคุณเล็กได้รับอะไรจ้าหนูได้รับบุญอย่างไรคุณเล็กก็ได้หนึ่งนะคุณเล็กก็ได้ทำให้คุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วรู้สึกน้ำตาซึมๆหรือว่าปิติอ่ะมันปิติอ่ะจ้าปิติมากๆเลยแล้วก็ได้แบ่งบุญเมื่อตอนเย็นหนูนั่งสวดมนต์หนูก็ร้องไห้หนูก็ไม่รู้เป็นอะไรอุ้ยนี่ไงไพ่บอกไพ่บอกว่าคุณเล็กนั่งร้องไห้เฉยเลยสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าจ้ะให้ครบ108จบหนูนั่งร้องไห้เฉยเลยไพ่บอกค่ะว่าคุณเล็กน้ำตาซึมนี่อาจารย์พูดก่อนนะอาจารย์ขนลุกค่ะจ้าจริงก็ยอมรับค่ะอาจารย์ยอมรับจอมยอมรับนะคะคนลุกก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญได้ฟังแล้วคุณเล็กเคยสวดมนต์บทนี้มาเมื่ออดีตชาติปิติความปิติขนลุกตอนนี้คุณเล็กขนลุกถูกไหมน้ำตาไหลอยู่เนี่ยอาจารย์เห็นน้ำตาไหลอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญตอนนี้ที่คุณเล็กขนลุกเนี่ยท่านมาสื่อหรือมาสื่อกับพระอาจารย์เนี่ยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรักอยู่นะคะแล้วก็แฮปปี้ในสิ่งที่คุณเล็กทำนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่น่ารักมากนะคะทำสม่ำเสมอด้วยจ้ะต้องทำสม่ำเสมอจ้ะเพราะว่าหนูชอบเลิศเป็นอินเนอร์ของคุณเล็กจ้ะค่ะไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือว่าทำบุญใส่บาตรถวายน้ำพระเนี่ยมีบรรพบุรุษหนูก็ว่ายน้ำหนึ่งแก้วหนูจะทำของหนูประจำเลยได้เวลาหนูก็ทำคุณเล็กได้ช่วยไม่ได้ช่วยคนเป็นอย่างเดียวช่วยสัมภเวสีนะคะจนถึงเทวดาชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วก็ได้ช่วยทุกคนเลยอะเกจิอาจารย์ด้วยก็คือช่วยคนปกติด้วยถ้าทางไหนที่คุณช่วยได้คุณจะช่วยจ้ะแล้ววันพฤหัสก็หนูก็ไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยจ้ะสาธุอนุโมทนานะคะน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ชื่นใจมากๆนะคะก็คนเล็กนี่ทำไมต้องตาขนลุกตาอาจารย์เขาเล่าแล้วแบบมันขนลุกจริงๆเพราะไพ่อย่างเมื่อกี้ไพ่บอกว่าคุณเล็กร้องไห้ไพ่บอกก่อนนะโอ้คุณหนึ่งทำไมต้มหูคุณเป็นยังไงคะต้มหูอยากจะโชว์ต้มหูนะคะไม่มีอะไรค่ะคุณผู้ชมต้มหูอ่ะเป็นไงคะอาจารย์อันนี้เนี่ยคือลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยให้อาจารย์มาเขาทำขายไงคะแล้วก็ให้อาจารย์มาใส่อาจารย์ก็บอกวันนี้อ่ะอาจารย์ให้น้องหนึ่งสวยค่ะ อาจารย์ก็เลยมาให้น้องหนึ่งใส่แทนเลยค่ะ ในรายการอาจารย์อยากให้น้องหนึ่งสวยกว่าอาจารย์คนนี้หูดูกลางมากขอประทานอภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเปลี่ยนหูแป๊บนึงนะคะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของวันโกนอาจารย์อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปนะคะว่าบางคนอาจจะมีรู้สึกปฏิกิริยาต่อกับวันนี้ซึ่งเมื่อก่อนนะคะคือแม่ของหนึ่งเนี่ยต้องอธิบายว่าแกเป็นคนที่เชื่อในเรื่องนี้มากอาจารย์วันโกนเนี่ยแกไม่ให้หนูออกจากบ้านนะใช่ไม่ให้ออกนะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวผีมาเอาไปพ่อแม่บอกงั้นไม่ให้ออกเลยนะหรือบางครั้งเนี่ยบางเคยไหมได้ยินเสียงกุกกักหรืออะไรที่หล่นบนหลังคาตุ้มใช่เขาบอกว่าอย่าไปเฮ้ยใครหรือบางครั้งอ่ะมันจะมีเสียงคนที่เรารู้จักอ่ะใช่ค่ะหนึ่งห้ามพูดชื่อเมื่อก่อนไอ้พูดนะหนึ่งปั๊บเสยเลยแม่เสยเลยแบบปุ๊บเลยแบบไม่กล้าพูดอีกเลยห้ามไปนี่จริงๆอาจารย์ไม่น่ากลัวเหมือนเขาแปลงมาให้เราห้ามขานรับอะไรจริงๆไอ้พวกคำที่สิ่งที่เขาห้ามห้ามเนี่ยเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะอาจารย์แต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันเรื่องจริงหรือบางคนบอกว่าวันพุธห้ามตัดผมเห็นไหมบางร้านเขาหยุดร้านทำผมก็หยุดวันพุธนะอ่ะส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันพฤหัสที่เขาห้ามสระผมนะคะอาจารย์เหรอฮะสระบดีค่ะคุณเล็กไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมวันนี้แกล้งอาจารย์สูงๆนะฉันก็งงพฤหัสบดีค่ะอาจารย์นะคะนี่ไม่มีอะไรนะแล้วสระผมได้ทุกวี่ทุกวันนะคะมันก็คือความเชื่อคือความเชื่อแต่เมื่อก่อนหนูจะไม่ตัดผมวันทุกวันพุธจริงๆอาจารย์ไม่อยากพูดเมาส์นะค่ะอาจารย์ในอินเทอร์เน็ตบอกว่าวันโกนเนี่ยค่ะเป็นไงอาจารย์ห้ามมีเพศสัมพันธ์ด้วยอุ้ยอุ้ยทำไมตัดกล้องหัวล้ออ่ะอุ้ยอุ้ยกับพี่หนุ่มกันชัยอีกหนูเนี่ยอุ้ยจริงเหรออาจารย์ทำไมคะอาจารย์
ไม่รู้อาจารย์ยังไม่ได้หาข้อมูลแต่แล้วแต่เราเลยนะคะแต่บางคนก็บอกมันกินเจก็ห้ามมีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะอันนี้แล้วแต่เราด้วยถือศีลหรือด้วยการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยข้อห้ามมันก็จะมีถ้าทำได้ก็ทำละกันถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะทุกวี่ทุกวันก็กระไรอยู่เว้นวันนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนนะอาจจะพลังแบบฮึบก็เข้าใหม่ประมาณใช่นะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกนะคะก็พูดกันไปมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจอยากจะดูดวงกับอาจารย์นะคะเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ทางไหนคะอาจารย์นะเรามาขึ้นมาให้หน่อยจ้าแฟนเพจของอาจารย์เลยนะคะอาจารย์จะดับดูสัตว์ไพ่ทาโร่ลายมือแล้วก็ให้เลิกด้วยนะคะโง่เฮงนะคะเข้ามาที่เบอร์0811416618นะคะหรือ LINE ID นะคะข้างหน้ามีแอดนะคะซูซูทาโร่หรือเข้ามาที่ Facebook Fanpage ที่ซูซูทาโร่อาจารย์จะพาไปมูไปปังหรือเวลามีเคสอะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังนะคะผ่านลูกดวงของอาจารย์ประสบการณ์หลากหลายเพื่อตรงนี้เนี่ยเอาเราไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยนะซูซูทาโร่อย่างนี้เลยนะคะจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปติดตามนะกดถูกใจอาจารย์นะคะแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่อาจารย์พาไปมูพาไปแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะบางที่นะหนูต้องบอกเลยว่าบางที่หนูไม่เคยไปนะอาจารย์พอเห็นอาจารย์มาแชร์เนี่ยเราอยากไปมันเหมือนแบบอุ๊ยอาจารย์สะกดวิญญาณ ให้มีความรู้สึกว่าฉันอยากไปตรงนั้นนะซึ่งแบบโดยปกติอะอย่างหนูไม่น่าทำหน้าตาไม่น่าทำบุญหน้าตาไม่ค่อยอยากจะมูเท่าไหร่พออาจารย์ทักนะคุณผู้ชมก็มีบางเรื่องนะพออาจารย์ทักอาจารย์บอกอันนี้สิอันนี้สิหนูก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเรามันโอเคขึ้นจริงๆไงนะคะแบบอย่างดวงน้องหนึ่งเนี่ยอาจารย์แนะนำให้ไปไหว้พระเจ้าตากค่ะหนูเคยนะคะวัดอรุณวัลคังค่ะแล้วก็วัดอินที่ไปถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ควรไปไหว้ศาลหลักเมืองและท้าวเวสสุวรรณหรือเธอไปวัดสุทัศน์จะดีมากเลยนะวัดสุทัศน์อุ้ยขนลุกเขาอยากให้เธอไปขนลุกเธอขนลุกเชื่อไหมอาจารย์ที่อาจารย์เอ่ยมานะหนูไปนะแต่ไปกินเหล้าไปกินคือไปอยู่แถวนั้นอาจารย์วัดสุทัศน์อยู่ข้างหน้านี่ไม่เข้านั่งถ่ายรูปเช็คอินมองวิววัดสุทัศน์อย่างเงี้ยโอ้ดูดิคนมันแบบว่าคนไม่อาจารย์ก็เห็นเธอไปอยู่วงงอยู่ตรงนั้นอะใช่ค่ะอาจารย์สนามหลวงแถวท่าเตียนรับงานนอกอยู่ที่แถวนั้นรับงานนอกแถวข้าวสารแถวข้าวสารค่ะอาจารย์ say hi hi อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางทีเนี่ยอาจารย์พูดถูกจริงแต่หนูอยู่รอบบริเวณนั้นโอ้พออาจารย์บอกว่าสุทัศน์หนูก็มองเหมือนฉันไปกินเหล้ามาตรงนั้นตึกสูง 6-7 ชั้นเดินขึ้นได้ห่างวัด29ไม่ไปจ้ะไม่อาจารย์จะบอกว่าของอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาอาจารย์ก็เป็นค่ะเหมือนกันเลยมันห่างแค่นิดเดียวหนูก็เหมือนอยากเข้าวัดแต่เราไม่รู้ว่าเราจะควรไปวัดไหนใช่ไหมคะแล้วเราไม่เคยเจอกับตัวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยเราจริงไหมตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมท่านมีอยู่จริงไหมอ่ะใช่แต่ตอนหลังมันถึงเวลาอาจารย์ได้เข้าจริงๆนะไม่งั้นอาจารย์เคยไปวัดหนึ่งแถวบ้านแถวพระรามสามอ่ะอาจารย์เข้าไปปุ๊บอาจารย์เลี้ยวรถออกเลยทำไมวัดเหมือนป่าช้าวะมันวังเวงมากมันไม่ใช่วัดของอาจารย์ขนลุกหรือวัดที่มีตลาดนัดไม่ใช่อ่ะเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ชอบแบบนี้หนูก็เป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์บางทีแบบเราวนเข้าไปแล้วนะเราไปปึ๊ดพอใครบอกเอ้ยเดินเข้าไปไหว้ไม่อยู่แค่นี้ละเออไหว้เลยเพื่อนก็เอ้าชวนมาไหว้แต่เราไม่เข้ามันเป็นนะคะอาจารย์อย่างแถวบ้านอาจารย์จะมีวัดนึงอาจารย์ไม่พูดชื่อวัดแล้วกันนะแต่เป็นศพเด็กอ่ะศพเด็กวัดศพเด็กเนี้ยอาจารย์เคยไปแม่เคยปีใหม่อ่ะพาไปอาจารย์บอกทำไมต้องมาวัดนี้อ่ะมาปรากฏไปตกใจเพราะอะไรปะมีพระสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ในวัดซอยบ้านตกใจมากแต่วัดนั้นอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ไปบ่อยนะอาจารย์ไปดูครั้งเนื้ออาจารย์มีความรู้สึกว่าแบบโอเคแต่ก็ไม่ได้แบบอาจารย์ชอบไปวัดอินทารามอ่ะไปวัดอื่นเงี้ยเราเคมีตรงกับวัดไหนเราก็ไปไหว้วันนั้นแล้วกันจบหนูจะตามรอยอาจารย์ไปแล้วก็ไปไหว้แล้วก็จะมาแชร์จะมาพูดคุยกับอาจารย์นะถ้ารอบหน้านะคะเดี๋ยวหนูต้องขัดขาน้องวัมให้แบบเข้ารายการไม่ได้หนูจะได้เข้าแทนนะเดินๆอยู่ขัดขาให้ล้มเลยนะจะได้มานั่งคุยกับอาจารย์นะมาค่ะนะคะก็จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้นะคะว่าเราเหมาะกับการบูชาอะไรองค์เทพองค์ไหนหรือพระองค์ไหนก็แล้วแต่นะคะก็สามารถนะถามอาจารย์สุดๆได้นะคะอาจารย์ก็จะบอกอย่างตัวหนึ่งเองเนี่ยคือหนึ่งเคยไปสถานที่ที่หนึ่งเขาก็จะมีพราหมณ์นะคะเขาจะบอกว่าคุณจะเหมาะกับเทพองค์ไหนเขาจะบอกบางทีการที่เราไหว้เทพองค์นั้นไปเรามีความรู้สึกไหมว่าเฮ้ยทำไมเรายังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทำไมเราขอไปอีกครั้งทำไมเรายังไม่ได้เพราะว่าเทพเขายังไม่ได้ประทานพรให้คุณเพราะว่าเทพของคุณจริงๆต้องเป็นอีกเทพหนึ่งอันนี้เขาบอกหนูมาอย่างนี้อาจารย์หรื
ใช่ค่ะใช่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 ไหมคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจยังไม่ถึงเวลาของเราก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ขอให้คุณมีความศรัทธาแล้วคุณจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอาจารย์แนะนำแล้วก็มาชมรายการโหนใครทุกนะคะเราก็จะบอกคุณค่ะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์องค์ไหนใช่ค่ะอาจารย์พาไปมูพร้อมกันก็คือเราทำบุญแล้วก็ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญออนไลน์ได้เลยอ่ะทำบุญร่วมกันไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรบอกอาจารย์นะอาจารย์ให้อย่างเนี้ยทุกครั้งนะอาจารย์เวลามาทีไรเนี่ยฉันไม่ทำบุญให้พวกเธอมาเออไปทำบุญมันไม่ได้ฟังแปลกนะคุณผู้ชมมันฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเราอิ่มบุญไปกับอาจารย์ที่เราไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำงานอยู่นะเราไม่มีโอกาสที่จะไปสถานที่นั้นเราก็ได้แต่ดูผ่านออนไลน์แล้วคืออย่างที่บอกค่ะอาจารย์ไม่ต้องเป็นหมอดูแล้วมาเป็นตากล้องเพราะถ่ายภาพได้ดีมากนะคะโอ้โหแล้วแบบโพสเทต่างๆโอ้ตายแล้วนะคะไม่เคยมีผัวเป็นตากล้องนะคะลองหาดูค่ะอาจารย์ค่ะเผื่อได้แบบเราจะได้ถ่ายรูปสวยๆสวยๆไม่ว่านะแต่งหน้าสวยๆวันนี้เราต้องขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ชัยเมคอัพค่ะวันนี้เรามาทางธีมสายฝอไม่รอแล้วนะนะคะสายฝอไม่รอแล้วนี่อาจารย์นี่นะคะตอนแรกๆอาจารย์ยังดูหน้าเมาๆมัวๆมึนๆอาจารย์ชัยแต่งหน้าให้อาจารย์วันนี้นะคะอาจารย์ชัยเป็นเฮดออฟเมคอัพอาร์ติสต์ที่ของสถานีเรานะคะแล้วก็จันชัยเนี่ยมีประสบการณ์นะคะไปถ่ายเขาเรียกอะไรแต่งหน้าแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพให้กับออฟฟิศต่างๆแล้วก็ผู้นำประเทศมากมายเลยแล้วก็ตากล้องเขาเรียกว่าอะไรนะคะเกี่ยวกับพวกดาราฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้มาถ่าย MV เนี่ยบนเรือยอทเนี่ยพี่ชัยก็ไปด้วยนะนะคะไปแต่งหน้าให้นะคะติดต่อถ่ายหน้าแต่งหน้าได้เลยหรือว่าคุณอยากจะพัฒนาบุคลิกภาพรวมถึงแกจะออกโปรดักต์ของแกเองด้วยดูดีมีชัยด้วยไปลองเซิร์ช Google ดูอยากแต่งหน้าแต่งหน้ายังไงให้สวยแต่งหน้ายังไงให้เป็นสายฝอแต่งหน้ายังไงให้เปลี่ยนหน้าเราไปได้นะอาจารย์เขาแต่งให้ดาราปัดๆๆๆในหน้าเปลี่ยนเลยนะนาตาลีเกโบวานะอ๋อแต่งให้หนูตอนไหนคะน่ะฮะนะคะก็ติดตามไปที่ทาง Facebook เหมือนกันนะคะก็พิมพ์คำว่าชัยเมคอัพนี่ขึ้นเลยภาษาไทยเลยใช่นะหรือภาษาอังกฤษ OCHIL ชัยเมคอัพนะคะขึ้นมาแน่นอนนะคะค่ะติดตามอาจารย์สุสุของเราก็สุสุทาโร่นั่นเองนะคะเดี๋ยวขึ้นให้อีกรอบนึงนะคะทีมงานนี่นะคะเบอร์โทรอาจารย์นะคะ0811416618โอ้เบอร์สวยมากค่ะอาจารย์ขอบคุณนะแล้วก็แอดไลน์นะแอดไลน์นะสุสุทาโร่นะคะพิมพ์คำนี้ไปแล้วก็ Facebook นะคะก็พิมพ์ว่าสุสุทาโร่เหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนี่รูปสวยมากนะอาจารย์ถ่ายเองด้วยนะสวยจึ๊งถ่ายเองไม่ค่ะหมอแหมถ้าถ่ายเองนี่คือไม่ต้องจ้างตากล้องแล้วค่ะอาจารย์เราตั้งกล้องทำงานกันเองเลยนะคะอย่างนั้นนะคะก็ตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมอยากดูดวงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะศาสตร์ไหนนะคะวันไหนก็แล้วแต่7วันเต็มๆเลยนะเราก็จะมีอาจารย์ในโหนใครทุกของเรานะคะสลับกันเข้ามานะคะพูดคุยตรวจดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของศาสตร์ต่างๆนะคะแฟนคลับอาจารย์คนไหนนะคะก็ติดตามได้ในตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะเวลาเดิมเลยนะคะประมาณ 16:30 โดยประมาณหรือ 16:30 นั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะพิมพ์คำว่า MBTV Online นะคะหรือฝากข้อความอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะคะว่าอยากดูดวงค่ะชื่อนี่บอกมาอยากดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากดูกับอาจารย์คนไหนบอกกันเข้ามานะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์เร็วเวอร์มากเร็วเวอร์มากเลยนะคะก็ต้องนะคะต้องบอกว่าวันนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยกับคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนน้องบัมมานะคะสำหรับวันนี้นะคะ1แล้วก็อาจารย์สุขของเรานะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมที่สนใจลายมือเปลี่ยนชีวิตลิขิตโชคชะตาเรียนการทำนายตามหลักหัตถศาสตร์กับด็อกเตอร์ประกายณสงขลาที่สุดแห่งโหราจารย์ของไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นณอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสอบถามข้อมูลและลงชื่อจองสิทธิ์เรียนฟรีได้ที่เบอร์0994153926รับจำนวนจำกัดจัดโดยสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนและสถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV